พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ podcast review นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับในทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นนะครับหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ชมจะติดตามรายการของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast และก็ Thai PBS นะครับรวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ยังมีรายการที่น่าสนใจจาก Thai PBS Podcast มาให้ฟังกันอีกเช่นเคยและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับห้องเรียนฟ้ากว้างกับผลกระทบของหลายๆครอบครัวจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้พ่อแม่หลายคนเลือกที่จะจัดให้ลูกนั้นเรียนแบบโฮมสคูลแทนโรงหมอกับอาการ PTSD หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังความเครียดที่สะเทือนใจและ Science Tech วันนี้กับสถานการณ์ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับที่เผชิญกับคลื่นความร้อนอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นและยังมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าและเกิดไฟป่าเกิดขึ้นด้วยครับเริ่มกันที่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะครับกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับและส่งผลกระทบในหลายๆมุมด้วยกันเรื่องของการเรียนการสอนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้รับผลกระทบก็ต้องปรับเรียนจากที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนั้นในช่วงการระบาดแบบนี้ปรับการเรียนการสอนมาในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งหลายๆคนนั้นอาจจะมองว่าการเรียนออนไลน์นั้นเป็นทางที่สามารถช่วยให้เด็กเข้าถึงการเรียนการสอนได้นะครับแต่ก็ยังมีครอบครัวหลายๆครอบครัวครับที่มองว่าการเรียนออนไลน์นั้นอาจจะไม่เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับเด็กครับทำให้เลือกที่จะมาจัดการเรียนการสอนจากเดิมที่ไปอยู่ในระบบโรงเรียนนั้นหันมาทำโฮมสคูลแทนครับและจากการปรับมาเรียนออนไลน์กันหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศครับและสถานการณ์เหล่านี้ก็ส่งผลต่อการศึกษาหลายด้านทั้งเรื่องของประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เด็กนั้นอาจจะเรียนได้ไม่เต็มที่ผู้ปกครองหลายคนก็มองว่าไม่คุ้มค่ากับเงินค่าเทอมที่จ่ายไปนะครับจึงหันมาจัดการศึกษาในรูปแบบของโฮมสคูลกันมากขึ้นวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างมีตัวอย่างจากหลายพื้นที่นะครับที่มาเล่าถึงเสียงสะท้อนถึงการเติบโตของการเรียนแบบโฮมสคูลกันมากขึ้นไปฟังตัวอย่างจากรายการกันครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายๆอย่างหลายๆคนต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิตการงานอาชีพทั้งหลายเยอะมากทีเดียวค่ะเพราะว่าเราก็ออกไปไหนไม่ได้ใช่ค่ะรวมถึงการศึกษาค่ะเด็กๆแทนที่จะได้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะตอนนี้ก็ต้องหยุดเรียนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนอาจจะเป็นออนไลน์กันเยอะขึ้นด้วยซึ่งส่วนนี้ค่ะจะเป็น
สิ่งที่กระตุ้นหรือเปล่าในเรื่องของการศึกษาทางเลือกที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเราชวนที่ปรึกษาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในหลากหลายพื้นที่ค่ะมาร่วมกันพูดคุยบอกเล่านะคะว่าในพื้นที่ต่างๆนั้นมีกระแสหรือแนวโน้มเป็นไปในทางไหนบ้างนะคะค่ะส่วนใหญ่เท่าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ได้พูดคุยกับหลายๆบ้านนะคะที่อยู่ในระบบแล้วก็คิดว่าจะมาทำบ้านเรียนนะก็คือหลายคนเห็นว่าพฤติกรรมของลูกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นเชิงลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวการขาดความรับผิดชอบนะคะในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกอยู่ในวัยอนุบาลแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานอย่างเงี้ยค่ะบางคนไม่ได้ work from home เนาะก็ต้องแบบสลับสับเปลี่ยนเวลากันมาดูแลลูกอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ติดประชุมออนไลน์ก็ลูกได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางท่านก็รู้สึกว่าการที่จะต้องจ่ายค่าเทอมในจำนวนเงินที่เท่าเดิมอะค่ะแต่ว่าภาระเรื่องเรียนของลูกอะกลับต้องตกกลับมาอยู่ที่ ใช่กลับมาอยู่ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่กับ 100% นะค่ะแถมบางบ้านนี่อยู่ในวัยอนุบาลเนาะปกติเลี่ยงเรื่องของการดูหน้าจอและโทรทัศน์อยู่แล้วกลายเป็นว่าสถานการณ์นี้หลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยยอดตัวเลขปีนี้ของเขตนนทบุรีเองอะก้าวกระโดดมากเลยอะค่ะตอนนี้เท่าตัวหนึ่งจากปีก่อนถือว่ายอดค่อนข้างเยอะจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็คาดว่าปีนี้และปีหน้าน่าจะเยอะขึ้นอีกเป็นเพิ่มขึ้นใช่อีกหลายเท่าตัวเลยค่ะพื้นที่เขตระยองค่ะในโซนพื้นที่นั้นหรือใกล้ๆจะมีที่ปรึกษาเราขอเป็นตัวแทนมาจากพ่อก่อนนะคะโดยรวมคิดว่ามากขึ้นนะครับจริงๆถ้าเรามองภาพรวมทั้งในของพื้นที่เองหรือว่าในของประเทศเองก็เยอะมากขึ้นนะครับรวมทั้งข้อมูลจากต่างประเทศเองจริงๆก็เยอะมากขึ้นนะครับในทุกๆปีแต่ว่ามีสถานการณ์พิเศษอย่างโควิด-19 เนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับตัวเร่งนะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตเองรวมถึงมีผลกระทบมาเรื่องของการเรียนรู้เลยก็จะทำให้มีการปรับตัวครั้งใหญ่นะตรงนี้ก็จะทำให้ทุกคนก็มองหาทางเลือกในการที่จะเรียนรู้มากขึ้นนะครับการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนก็จะถูกนำเข้ามาตรงนี้มากขึ้นนะครับมีการศึกษามีการจบบ้านเรียนมากขึ้นครับต่อกันที่รายการโรงหมอครับนำโรคหนึ่งที่เป็นผลกระทบมาจากการที่ไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็สร้างความสะเทือนใจจนฝังใจนะครับแล้วก็เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้ครับโดยโรคนี้มีชื่อว่า PTSD ครับย่อมาจาก Post Traumatic Stress Disorder หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังความเครียดที่สะเทือนใจเป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์นะครับที่เกิดขึ้นภายหลังพบเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเช่นอาจจะอยู่ในเหตุการณ์วินาศกรรมการจลาจลเหตุการณ์สึนามิดินโคลนถล่มบ้านพังถูกทำร้ายร่างกายถูกทารุณกรรมทางเพศถูกโจรปล้นหรือว่าพบเหตุการณ์สะเทือนขวัญถูกขังเป็นเวลานานซึ่งอาจแสดงอาการออกมาได้3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือเหตุการณ์นั้นตามมาหลอกหลอน2ก็คืออาการตื่นตัวมากเกินไปหรือว่าอาจจะคอยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเตือนให้นึกถึงเหตุการณ์หรือว่ามีอารมณ์เฉยชาซึ่งผู้ที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจจากเหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาครับรวมถึงการบำบัดและการใช้ยาด้วยถ้ายกตัวอย่างของเหตุการณ์ที่คนไทยเคยเผชิญก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับกับเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างโรงงานเกิดเพลิงไหม้นะครับที่ซอยกิ่งแก้ว21หรือถ้าย้อนไปเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเหตุการณ์สึนามิในปี2547นะครับก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจและเกิดอาการเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับไปฟังคำอธิบายจากรายการโรงหมอกันครับ PTSD มันคืออะไรคะคุณหมอโอเคหลายๆคนฟังถึงตรงนี้ก็เกิดสงสัยมากเพราะว่ามีคำนี้แบบได้ยินมาเป็นระยะนะครับแต่จริงๆ PTSD เนี่ยมีคนเคยได้ยินก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยสึนามิแต่ว่าจริงๆถามว่าพวกนี้คืออะไรจริงๆอธิบายคำนี้ก่อนนะครับเรายังไม่ได้บอกว่าใครเป็นนะครับแต่จะบอกว่าตัวโรคที่เรียกว่า PTSD เนี่ยเป็นตัวย่อมาจากคำว่า Post Traumatic Stress Disorder นะครับก็คือภาวะเครียดรุนแรงหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับชีวิตต้องบอกก่อนว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่สมัยก่อนนู้นเนี่ยอาจจะเคยสงสัยว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างนึงแล้วแหละแต่เรายังจับไม่ได้ว่ามันคือโรคนะครับยังเอามาเป็นแบบเป็นบริบทไม่ได้เราเพิ่งมาเจอแบบบริบทได้ชัดๆประมาณช่วงสงครามเวียดนามอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไปเจอว่าหลังที่มันมีสงครามแล้วเนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยหลังกลับจากรบแล้วเนี่ย
เอ๊ะทำไมแบบบางคนมันจะมีกลุ่มอาการอยู่กลุ่มนึงที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับคือหลังจากเหตุการณ์คือเราต้องบอกก่อนสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รุนแรงเสี่ยงภัยบางคนแบบเสี่ยงต่อการจะเสียชีวิตแต่รอดมาได้อย่างเงี้ยคือมันจะเห็นการตายเงี้ยมันจะน่ากลัวมากพอสงครามจบแล้วเนี่ยเราก็เจอว่ามีคนกลุ่มนึงเนี่ยมีอาการที่คล้ายๆกันอาการที่คล้ายๆกันก็คือ1การใช้ชีวิตเขาเนี่ยเริ่มไม่ปกตินะครับการที่ไม่ปกติเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเจออะไรที่มันเหตุเจออะไรสิ่งอุปกรณ์สิ่งที่เกี่ยวข้องที่มันเกี่ยวกับสงครามเขาก็จะตกใจตื่นกลัวเป็นนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็บางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นแฟลชแบ็กก็คืออยู่ๆก็นึกถึงเหตุการณ์ขึ้นมาหรือบางทีหลับๆไปก็ฝันร้ายถึงเหตุการณ์แล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มันใกล้เคียงกับเรื่องที่เกิดรู้สึกว่าอารมณ์ก็จะถูกกระตุ้นง่ายอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ถึง1เดือนเนี่ยเขาจะเรียกว่า acute stress disorder นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยมันเป็นเกิน1เดือนแล้วเป็นนานๆเป็นปี2ปี3ปีก็ไม่หายเนี่ยก็จะเป็น PTSD แล้วเราก็จะเจอว่ากลุ่มอาการนี้มันไม่ใช่เจอแค่แบบทหารที่ผ่านสงครามแต่มันจะเจอในคนที่ผ่านเหตุการณ์ที่เฉียดตายหรือเหตุการณ์รุนแรงนะครับต่อชีวิตเขาเนี่ยในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติอย่างเช่นผ่านสึนามิมาผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้มานะครับผ่านเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างเช่นรอดจากการถูกฆาตกรรมเกือบถูกฆ่าแล้วเนี่ยรอดมาได้สงครามหรือรวมถึงในคนที่หนีรอดจากการถูกข่มขืนนะครับบางทีอาจจะถูกข่มขืนไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยหลังจากผ่านเหตุการณ์มาเหล่านี้คือมันคุกคามชีวิตเขามากนะครับดังนั้นเวลาเจอเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิตมากๆเหล่านี้เราเจอว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสามารถเกิดอาการเหล่านี้ได้ไปฟังกันเต็มๆได้กับรายการโรงหมอนะครับกับตอนที่มีชื่อว่า PTSD ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังความเครียดสะเทือนใจนะครับในวันศุกร์ที่16กรกฎาคมนี้ครับเวลา 10:30 นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com/radioหรือฟังย้อนหลังกันได้นะครับที่รายการโรงหมอทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ podcast ช่องทางต่างๆครับรายการโรงหมอยังมีให้ติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับอย่างวันจันทร์นี้ครับมีตอนโรคตับอ่อนในสุนัขอักเสบสำหรับใครที่มีน้องหมาอยู่ในความดูแลนะครับก็ชวนฟังกันได้กับตอนนี้ครับรวมถึงเข่าและอาการข้อนิ้วเสื่อมของคนรุ่นใหม่เกิดอะไรขึ้นมีความเสี่ยงอย่างไรถึงเกิดอาการนี้นะครับใครที่เป็นคนทำงานคนรุ่นใหม่ลองมาฟังกันได้ครับและโรค PTSD ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังความเครียดสะเทือนใจทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้กับรายการ Science Tech ครับพาไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาและก็สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งสองประเทศนี้เผชิญกับคลื่นความร้อนครับทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นทะลุไปมากกว่า40องศาเซลเซียสเลยนะครับบางพื้นที่เนี่ยเกือบจะไปแตะ50องศาเซลเซียสแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทะลุ40องศาเซลเซียสในพื้นที่ประเทศไทยเราก็เคยเผชิญอยู่แล้วครับแต่ว่าในพื้นที่อย่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับเขาไม่เคยเผชิญอากาศที่ร้อนแบบนี้มาก่อนนะครับเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของผู้คนที่ไปเล่นน้ำในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับเพื่อที่จะคลายร้อนกันรวมถึงในประเทศเหล่านี้นะครับทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกานั้นเครื่องปรับอากาศก็ไม่ได้มีเหมือนบ้านเรานะครับในรูปแบบที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมาติดเครื่องปรับอากาศเพื่อมาคลายร้อนกันมากขึ้นและนอกจากเหตุการณ์นี้นะครับมีผลกระทบเกิดขึ้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอาการฮิสโตรกนะครับอาการที่เกิดจากการขาดน้ำแล้วก็อากาศร้อนจัดแบบนี้ครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดฟ้าผ่าในพื้นที่แล้วก็เกิดไฟไหม้ป่าตามไปด้วยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ก็เร่งกันดับไฟกันอย่างต่อเนื่องเลยครับเกิดอะไรขึ้นที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกาทำไมถึงเจออากาศร้อนแบบนี้วันนี้ Science Tech กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติมีคำอธิบายบางช่วงบางตอนมาให้ฟังกันครับตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ากรณีนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างชัดเจนครับ เพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนได้พูดชัดเลยบอกว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ Climate Change นะครับการที่มันเป็นข่าวดังเพราะอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเวลามีคลื่นความร้อนเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าเป็นผลกระทบต่อชีวิตของคนและสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆแต่แถบนี้มันเป็นกรณีพิเศษมากๆยินครับแถบนี้เนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นเหนือแล้วไง
เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วคนที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเขาไม่คุ้นเคยอากาศร้อนเลยครับยินคือขนาดหน้าร้อนของเขานะครับเขายังบอกสบายๆเลยนึกภาพออกไหมเพราะว่ามันค่อนข้างเหนือไงแล้วก็ทางบริติชโคลัมเบียเนี่ยมีเทือกเขาร็อกกี้ด้วยร็อกกี้เมาน์เทนนะครับหลายคนเคยได้ยินเพราะฉะนั้นอากาศจะเย็นสบายหรือว่าหนาวด้วยมีหิมะมีอะไรอย่างนี้นะครับคนในแถบนี้นะครับเขาเคยชินกับอากาศที่เย็นสบายหรือว่าหนาวเย็นหิมะตกอะไรนึกภาพไหมอากาศร้อนๆมากๆเนี่ยไม่คุ้นเคยเลยไม่ชินแล้วก็บ้านก็ไม่ค่อยติดแอร์ดังนั้นเวลาเกิดคลื่นความร้อนมาเนี่ยจึงปรับตัวลำบากครับทำให้เกิดสถิติใหม่เต็มไปหมดเลยครับอย่างเช่นที่บริติชโคลัมเบียของแคนาดาเนี่ยนะครับเมืองลิตเติลนะครับอุณหภูมิไปถึงหูยีนครับเหลือเชื่อเลยนะครับเราอยู่เมืองไทยตกใจเลย 49.6 องศาเซลเซียสแล้วก็หลายที่นะครับก็พบว่าอย่างนี้อุณหภูมิก็แบบสูงแบบผิดปกติมากเลยอย่างเช่นอยู่ในช่วงประมาณสัก41 42 43นะครับแล้วก็บางที่เนี่ยนะครับบางเมืองนะครับอุณหภูมิสูงทำลายสถิติติดต่อกัน3วันนึกภาพไหมสมมติว่าสถิติเดิมเคยมีค่าหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเจอฮีทเวฟครั้งนี้เข้าไปนะครับสถิติถูกทำลายครั้งที่1วันถัดมาถูกทำลายอีกวันถัดมาถูกทำลายอีกอย่างนี้ครับโอ้โหนี่มันเลยกลายเป็นข่าวดังเพราะเหตุนี้นะครับครับแล้วสาเหตุมันคืออะไรกันครับอาจารย์ครับสาเหตุจริงๆซับซ้อนนะครับแต่ว่าผมจะเล่า2ระดับแล้วกันถ้าเอาระดับชาวบ้านเลยนะครับเขาจะพูดถึงคำว่าฮีทโดมนะครับฮีทที่แปลว่าความร้อนนะครับโดมก็คือหมายถึงว่ามันเป็นคล้ายๆโดมโค้งๆมากดทับอยู่นึกถึงฝาชีอย่างเงี้ยครอบอยู่นะครับนะฮีทโดมเนี่ยนะครับมันมาจากความกดอากาศสูงนะครับมากดทับไว้นะครับกดทับไว้แล้วมันพอมันกดเนี่ยมันก็ทำให้อากาศอุ่นขึ้นเราคิดถึงเวลาเราสูบลมยางจักรยานหรือจักรยานยนต์นะครับหรือแม้แต่ยางรถยนต์ก็ตามเวลาเราอัดความดันเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นจะอุ่นขึ้นครับอันนี้แบบคร่าวๆคืออย่างนั้นนะครับแบบคร่าวๆครับในช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขก็ทำสถิติพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับไทย PBS ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยที่ยังต้องการการรักษาหรือว่ารอเตียงอยู่นะครับสามารถติดต่อมาได้ครับกับศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 ครับสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ยังหาเตียงหรือโรงพยาบาลเข้ารักษาไม่ได้รวมถึงโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นและประชาชนที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงยังเปิดช่องทางในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและรับเรื่องร้องเรียนกรณีโควิด -19 ด้วยนะครับสามารถติดต่อมากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้ครับ027902111มีทั้งหมด20คู่สายทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับและอีกช่องทางหนึ่งครับทาง LINE ID @ร้องทุกไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com/covid19service ครับและสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนผ่านรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด -19 นะครับในเวลา14นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางไทย PBSช่องหมายเลข3ครับนอกจากนี้ยังขอเชิญชวนร่วมบริจาคเข้าโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์นะครับโดยเงินบริจาคจะส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆหรือสามารถนำสิ่งของมาบริจาคมอบให้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตครับท้ายรายการวันนี้ฝากช่องทางในการฟังสื่อเสียงจากไทย PBS Podcast กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comที่เว็บไซต์ของเราอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันครับรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณสามารถฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTubeฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารกับไทย PBS Podcast ของเรากันได้นะครับทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook
Twitter Instagram หรือว่า YouTube นะครับอัปเดตข่าวสารกิจกรรมรวมถึงรายการที่น่าสนใจได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับกับช่องทางโซเชียลมีเดียของไทย PBS Podcast ครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับกับรายการสื่อเสียงที่เรามาให้ฟังตัวอย่างกันก่อนใครครับเราพบกันทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast และ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนธรณินทร์เทพวงศ์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับScience Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับพาไปดูความสามารถของ AI ที่นักพัฒนาเขาสร้างขึ้นมาตรวจจับการเล่นโทรศัพท์มือถือในที่ประชุมสภาครับถ้าคุณก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือนานเกินไประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วก็โพสต์หลักฐานไปในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Twitter และ Instagram ด้วยครับนักพัฒนาชาวเบลเยียมพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยตรวจสอบว่าสมาชิกในรัฐสภาคนไหนแอบเล่นโทรศัพท์มือถือในระหว่างการประชุมเมื่อพบว่าใครก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลาที่นานเกินไประบบ AI ก็จะนำรูปหรือคลิปวิดีโอลงไปใน Twitter พร้อมติดแท็กบัญชี Twitter ถึงส.ส.คนดังกล่าวครับและเตือนว่าคุณเล่นมือถือนานไปแล้วเรื่องนี้ก็มีคนทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับทั้งอยากให้นักการเมืองได้ใส่ใจกับการประชุมที่มากพออีกมุมนึงก็มองว่าเขาอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือในการเตรียมข้อมูลการอภิปรายก็เป็นได้ครับและชวนรู้จักกับระบบ Facebook Safety Check ครับที่มาช่วยแจ้งเตือนตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อผู้ใช้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติอย่างกรณีเหตุไฟไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว21นะครับก็ช่วยยืนยันให้กับเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ได้ครับว่าเราปลอดภัยดีหรือไม่และยังเป็นพื้นที่ในการแจ้งความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้อีกด้วยครับนักบินอวกาศจีนประสบความสำเร็จในการทำภารกิจเดินอวกาศหลังถูกส่งขึ้นไปประจำการบนสถานีอวกาศเทียนกงเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาทำการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกสถานีอวกาศทดสอบแขนหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการก่อสร้างสถานีอวกาศรวมถึงทดสอบระบบความปลอดภัยอื่นๆนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการอวกาศจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเป็นของตัวเองครับยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจไปฟังกันต่อกันได้ครับที่รายการ Science Tech Weekly Update ครับเจอกันทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ